สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเข้าไปในครัวค่ะเจอแม่นะคะซื้อตัวนี้มาเลยขึ้นช่ายค่ะแต่แถวบ้านเราเรียกตั้งโอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะได้ตัวนี้มานะคะแต่เหี่ยวแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวนี้แหละมาปลูกให้ดูกันค่ะเพราะว่าเวลาแม่ซื้อมาเนี่ยบางทีใช้ไม่หมดนะคะเสียดายมากๆเลยวันนี้ก็เลยเอามาปลูกแบบหลักสูตรเร่งรัดนะคะโตเร็วแล้วก็ได้กินเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ดาวไปได้ขึ้นช่ายนะคะแบบนี้มาจากในครัวนะเราก็แอบเอามาก่อนแล้วก็มาตัดแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเอาไปทำครัวต่อทำกับข้าวได้ต่อนะคะตัดออกมามัดคืนนะคะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นคืนเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะเราก็ได้ขึ้นช่ายมาแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะก่อนอื่นท่านผู้ชมเอาไปล้างน้ำให้ส่วนที่แบบว่ารากที่มันหลุดแล้วก็เน่าๆเนี่ยออกก่อนนะคะเมื่อได้รากมาแบบนี้เราจะล้างน้ำก่อนค่ะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรากผักชีหรือว่ารากต้นเขาเรียกต้นอะไรนะผักชีฝรั่งก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้แต่ต้องล้างแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้รากที่นั่นๆเขาหลุดค่ะแล้วก็ตัดแต่งรากได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้เราก็ทำการปลูกเลยเนี่ยจิ้มลงแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเราเคยเอาต้นหอมก็เคยเอามาปลูกนะหอมแบงค่ะก็ได้เหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการช่วยล้นย่นระยะเวลานะคะไม่ต้องเพาะเม็ดค่ะวิธีนี้เนี่ยเวลาเม็ดกว่าจะได้กินนานกว่าจะออกใบนานนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะออกเลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้ลดน้ำค่ะเคล็ดลับมีไม่มากนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือการเน่าค่ะเวลาเราปลูกเนี่ยรากที่ออกมาค่อยจะเน่านะคะวิธีการก็คือหลังจากที่เขาเริ่มแตกยอดเราก็จะลดด้วยน้ำปูนใสนะคะและหาที่วางที่โล่งๆค่ะนี่นะคะและนี่นะคะต้นนี้ก็คือผลงานที่เราเคยเอามาปลูกไว้แล้วนะคะนี่ออกเป็นแบบนี้นะคะก็คือเวลาเขาออกแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะบำรุงได้แต่ข้อสำคัญก็คือการเน่าคือต้นเขาเนี่ยต้นก้านเก่าๆเนี่ยเขาจะเริ่มเน่านะคะเพื่อที่จะออกก้านใหม่เพราะฉะนั้นก้านเก่าๆเนี่ยอาจจะทำให้ต้นของเขาเนี่ยเน่าได้ง่ายๆนะคะเราต้องคอยเนี่ยถ้าก้านเนี่ยเขาเริ่มเน่านะคะดึงออกแล้วก็ใส่ตัวช่วยในการป้องกันเชื้อราให้กับเขาด้วยนะคะก็คือเราจะลดน้ำปูนใสนะคะแล้วก็ดึงนะคะก้านที่เน่าๆออกแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะลามไปถึงรากได้ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะและรากเขาก็ยังแบบเป็นรากฝอยอ่อนแอนะคะหลังจากที่เขาเริ่มเป็นต้นแบบนี้เราก็เอามาวางที่โล่งนะคะแต่ยังให้เจอแสงแค่ช่วงเช้าก็พอค่ะอย่าให้เจอแสงแดดทั้งวันนะคะนี่จะได้กินละค่ะแล้วก็นี่นะคะผักชีฝรั่งที่เราใช้หลักการเดียวกันก็คือเอารากเนี่ยเอารากนะคะมาปลูกก็นี่ค่ะโตขนาดนี้แล้วนะคะออกดอกอีกต่างหากที่เราปล่อยให้ออกดอกเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาเม็ดนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการเอาเม็ดเด็ดส่วนก้านเนี่ยทิ้งไปเลยค่ะก้านดอกทิ้งไปนะแล้วเขาก็จะได้แตกใบเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่นะคะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆค่ะกับการปลูกต้นไม้ทางลัดค่ะปลูกผักทางลัดนะคะให้เราได้กินเร็วๆค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูกับการปลูกผักแบบดาวค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ